สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้นะฮะเราก็อยู่กับกิจกรรมยามกุหลาบบานิคานะฮะในวันที่3แล้วนะครับคุยก่อนนะครับว่าตรงส่วนของวันนี้นะฮะจะไม่ได้มีเควสในเรื่องอะไรนะครับแต่แน่นอนนะฮะเราก็ยังสามารถที่จะมาตามหาลิซ่าได้นะครับโดยครั้งนี้นะฮะสำหรับวันที่3เนี่ยเขาจะเปลี่ยนที่นะครับมาอยู่ตรงส่วนของร้านนี้นะฮะร้านตรงส่วนของ Treasure Shop ตรงนี้นะครับโอเคนะถ้าสมมุติใครสนใจก็มากันได้นะครับโอเคนะทีนี้นะฮะในส่วนของพาร์ทที่เป็นไดล็อกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าเขาจะพูดยังไงบ้างนะครับคาวายคุจ๊ะมาตะอัตตะวะเนะเจ้าตัวน้อยพวกเราบังเอิญเจอกันอีกแล้วนะลิซ่ากำลังดูอะไรอยู่เหรอโคโดะโอมิเซะโนะเอซะระโทเตโมะเซโกะนิเดคิเตะอิรุโนะโยอิคุทสึกะคัตเตะคาตตะระโอคิโมโนะโตชิเตะสึกะอุโนะโมะวะรุคุไนะโตะโอมอตเตะเนะภาชนะเพชรลายของร้านนี้ประณีตมากเลยซื้อกลับไปเป็นของประดับตกแต่งก็ไม่เลวนะสเรนิโคโนโตเรこれにお茶やお菓子を乗せれば仕事中のジンもきっと気に入るはずだわแล้วก็จานพวกนั้นอีกถ้าใช้มันมาลองขนมกินคู่กับน้ำชาจีนที่กำลังทำงานก็คงถูกมันดึงดูดได้แน่อันนี้เอาไว้ล่อจีนเหรอโอเคเดี๋ยวผมลองอันบนก่อนนะครับพวกนี้เหมือนจะไม่ขายนะฮิบายฮิอะระฮอนโตะดะวะอุระไนโนならどうして店の中に置いているのかしらไม่ขายเหรออูแม่จริงๆเลยถ้าไม่ขายแล้วจะวางเอาไว้ในร้านทำไมกันนะとても残念だわとっても綺麗なのにน่าผิดหวังจริงๆทั้งๆที่สวยขนาดนั้นแท้ๆโอเคอันนี้นะเดี๋ยวผมไปเร็วๆนะครับเดี๋ยวผมลองคุยในอีกไดล็อกนึงนะครับมันจะมีตัวเลือกนึงเนาะนี่ฮะสคริปต์นี่ฮะเดี๋ยวลองได้หลอกตรงส่วนของมีไว้เพื่อโชว์เท่านั้นนะฮะอันนี้นะโอเคเหมือนจะเหมือนเดิมนะฮะโอเคเหมือนเดิมนะฮะทีนี้เดี๋ยวเราไปลองกันในส่วนของมินิเกมกันบ้างนะฮะโอเคเราก็มากันกับที่เดิมนะฮะรอบนี้รู้สึกจะชื่อเป็น 1,000 ลาตีนะฮะเดี๋ยวเราไปลองกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะอันนี้เล่นสดนะฮะโอเค 1,000 ลาตีมีกระแสพลังผิดปกติเป็นอะไรเอ่ยทุกๆ20วินาทีตัวละครที่เข้าร่วมกันต่อสู้ในขณะนั้นจะเข้าสู่สถานะ High Tense หรือเปล่า High Tense Word น่าจะประมาณนี้นะตัวละครสร้างความเสียหายแก่ศัตรูเพิ่มขึ้น 80% และศัตรูสร้างความเสียหายแก่ตัวละครเพิ่ม 20% เป็นเวลา10วินาทีเน้นตัวละครเวอร์สินะอันท้ายสุดนี่คือต้องพยายามใช้ไฟฟ้านะเพื่อจะได้แบบขุดพวกนี้ออกมาจากสถานะหายตัวแล้วก็อันแรกเป็นอันนี้เป็นรูนการ์ดเราต้องยิงตาอันนี้มีตรงส่วนของตัวฮิริชอนนะฮะแบบที่มีเกาะเป็นหินกับเป็นตรงส่วนของน้ำแข็งตรงกลางมีเห็ดเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับว่าตัวฟรีที่ให้เป็นอะไรโอเคไหนขอดูหน่อยพูดแต่จริงๆมีโทมะนี่คือแบบนึกถึงทีมเบอร์เจียนนะแต่ว่าเหนื่อยอยู่นะมีเย่หลันเซียงหลิงได้ไหมแต่ไม่มีคนฮีวิกแล้วฮะจะลำหมากตรงนี้แหละเดี๋ยวเย่หลันไว้อันบนนะฮะแล้วก็อันนี้ในส่วนของระหว่างทางผมเอาตรงส่วนของไรเด้นนะครับไว้นี้ดีกว่าเนาะแล้วก็อันสุดท้ายนะฮะใส่โทมาเข้าไปนะทีนี้ตรงส่วนรอบนี้เราไม่มีตัวที่ติดธาตุแบบที่ติดอยู่กับตัวคู่ต่อสู้สินะใช่พวกนี้ไม่ใช่มอนที่มีธาตุอยู่ในตัวเว้นอันแรกๆที่เราต้องไปกระเทาะเปลือกเขานะทีนี้เรากดท้าทายคนเดียวก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราเสริมทัพกันหน่อยดีกว่าก็อันนี้ยืมเอาเอมเบอร์ใส่เข้าไปก่อนฮะมีเย่หลันอยู่น่าจะพอทำอะไรได้แต่ว่าต้องระวังเรื่องกันตายนิดนึงอะนะเพราะว่าตอนนี้ไม่มีคนกันตายเลยนะจะเว้นโทมะนะแต่ปัญหาอีกเรื่องนึงของเซียงหลิงก็คือตัวส่วนของเขาเนี่ยเขาจะน่าจะมีประเด็นนะในเรื่องของการที่ฟื้นฟูพลังงานแล้วต้องส่วนของตำแหน่งเชื่อมโยงนะครับในวันนี้นะจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น30แล้วก็เมื่ออยู่นอกสนามนะครับฟื้นฟูพลังงาน2หน่วยโอเคอันนี้ยังเหมือนเดิมนะครับคิดก่อนนะ
ถ้าไม่อย่างนั้นทีสุดท้ายต้องใช้ไฟฟ้าใช้ไฟฟ้าถูกแล้วอ่ะดังนั้นเราก็ใส่อย่างนี้แหละแล้วก็ตรงส่วนนี้เราเอาลิซ่าใส่เข้าไปเหมือนเดิมน่าช่วยได้นะแล้วก็ MC ไม้แบบไม่มีของเลยอ๋อนี่มันมีเชื่อมโยงนี่หว่าตำแหน่งสุดท้ายอันนี้เอามาโยงตรงนี้ได้อ่าน่าสนใจน่าสนใจถ้าอย่างนั้นเอา MC ไม้ออกแล้วก็เอาโทม่านะฮะติดไว้ตรงนี้นี่แบบนี้น่าจะช่วยได้นะโหโยงซะแบบนั่นเลยอ่ะเนี่ยโยงแบบอ้อมโลกมากตอนแรกไม่สังเกตเลยนะโอเคทีนี้สิ่งสำคัญก็คือเราไม่มีฮิวเลยไม่มีแบบไม่มีจริงๆเราต้องใส่บาบาร่าเข้าไปนะฮะเอาไปช่วยสักนิดสักหน่อยก็ยังดีโอเคนะอันนี้ตรงส่วนนี้ทีม3เรามีเกาะใส่โนเอลไปเพิ่มแล้วกันเผื่อไว้เนาะตึ๊บๆไหนวะโนเอลอยู่ไหนรู้สึกว่าผมต้องไปแก้ที่เปอร์อีกรอบหนึ่งอะมั้งเมื่อกี้ก็ลืมดูไม่เป็นไรนะฮะโอเคเป็นถ้าไม่ตายนะฮะถ้าไม่ตายทำความเสียหายเพิ่ม 40% แล้วก็คูลดาวน์ลดลงกิจกรรมขายตัวละครแหละจากสภาพอันนี้เป็นเรื่องฟื้นฟูพลังงานธาตุนะครับอันนี้8วิหลังจากที่ตัวละครใช้ท่าไม่ตายในทุกๆ2วินาทีจะฟื้นฟูพลังงานธาตุให้ตัวเอง5หน่วยตัวที่น่าจะมีปัญหาในการเจนพลังงานมากสุดไปอยู่ที่เสียงหลิงอันนี้เป็นเรื่องโบนัสความเสียหายไฟฟ้าผมใส่ไปที่ด่านท้ายดีกว่าอันนี้เป็นโบนัสความเสียหายน้ำเอาตรงส่วนของเยี่ยนหลันแบกด่านแรกแล้วก็อันกลางใช้เป็นโบนัสความเสียหายไฟโอเคเอาเสียงหลิงแบกด่าน2นะฮะพอเจอเหตุนี่เป็นพลังโจมตีบวกกับคริติคอลบวกสินะอันนี้ต้องเจียแต่ไม่รู้สเตตที่เขาให้มาเป็นยังไงดังนั้นก็เดี๋ยวเราเว้นเรื่อง2อันนี้ไว้ก่อนอันนี้เนื่องจากเราใช้เซียงหลิงเป็นตัวแบกนะครับในด่าน2โอเคเดี๋ยวผมติดตรงส่วนของการรีเจนถ้าไม่ตายนะเผื่อไว้ก่อนเนาะแล้วก็อันนี้จริงๆ3ตัวนี้เป็นตัวละครใช้ไม้ใต้หมดเลยนะทั้งตัวเย่หลันนี่คือใช้เป็นส่วนของบัฟแล้วก็แปะน้ำนะตรงส่วนของไรเดนเองก็เน้นการใช้สกิล E ในการเจนตรงส่วนของอนุท่าใช่ไหมตีแล้วก็พยายามใช้อันติครับในการสับทีนี้คูลดาวน์ลดลง 10% ด้วยเอาไว้ทีมแรกดีกว่าจริงๆทีมที่ให้มาเนี่ยครับเกือบเป็นเนชั่นนะเนี่ยขาดเบเน็ตใช่ขาดเบเน็ตโอเคเดี๋ยวผมลองใส่ไปในนี้ฮะไม่รู้ว่าอันไหนจะดีกว่ากันนะใส่ไว้ให้ไรเด่นฮะอันนี้เราก็เจียนะครับเอาเย่หลันแบกก่อนนะสำหรับตอนส่วนของด้านแรกนะเพราะว่ามันเจอเป็นตรงส่วนของลูนการ์ดด้วยแหละเผื่อเอาไว้ยิงลูกตานะว่าไปผมลืมสังเกตดีกว่าโอเคได้อยู่นะฮะโอ้料理の時間だよ。師匠の技を雨のような。炎の盾、五次の炎。かかれ。ふっふっ。終わりで。撤収。โอเค、ワンティ ได้ดีกว่าที่คิดนะฮะ。นึกว่าจะมีปัญหาซะละ。นี่ผมไม่กดของตัวส่วนสกิล E ให้หลานนานนะฮะเนื่องจากว่าเดี๋ยวมันจะวิ่งลากยาวไปนะฮะแล้วเราต้องเลี้ยงตรงส่วนของเกาะของโทม่าด้วยนะครับเป็นโทม่าเป็นตรงส่วนของอัลติเมทเขาอะครับไอเกาะนั้นถ้าไม่ตีเลยมันจะหายเอเบอร์ผมไปซะแล้ว
ไม่เป็นไรไปถอยเป็นทีมที่ดูเล่นง่ายแบบแปลกคือตอนแรกผมนึกว่ามันจะมีปัญหาในเรื่องของการที่แบบโรลิเจนตรงส่วนของอัลติเมทนะฮะเพราะว่าเซียงหลิงนี่คือค่อนข้างใช้คำว่านีดเลยแหละเรื่องพลังงานธาตุนะครับหรือตัวช่วยเจนนะนี่มีตรงส่วนของโทม่ามาช่วยก็ดูจะดีขึ้นเยอะเลยแหละเป็นตัวฟรีที่แจกมอนสตองมากโอเคไปต่อนะตึ๊บตึ๊บตึ๊บตุ่มโอเคอันนี้เน้นที่ตรงส่วนของไรเด้นสินะจริงๆผมต้องกดตรงส่วนของไรเด้นสกิลดีก่อนเพื่อให้เริ่มเจนท่าเดี๋ยวนะ1 2 3ชาร์จ1 2 3ชาร์จ1 2 3ไม่ทันยังไม่แม่นไม่เป็นไรโอเคอันติเมทเตียงหลิงคูดาวมาไม่ทันแฮะแต่ว่าตรงส่วนของตัวพลังงานถ้าไม่มีปัญหาเลยฮะใส่กะมาแล้วมั้ง3 1 2 3สีว่าวด้วยตึ๊บ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 ตุ่มมาเริ่มจริงผมก็ยังมีความรู้สึกว่านี่มันทีมเนชั่นชัดเลยหรือเปล่าจริงแต่ไม่มีเบเน็ตนะเป็นหนึ่งในคอมที่เรียกได้ว่าแบบค่อนข้างที่จะตองมากเลยสองเกมอ่ะนี่เผื่อใครไม่รู้นะฮะเดี๋ยวผมพูดเผื่อว่าหน่อยดีกว่านะปกติทำการเล่นนะครับในส่วนของการจัดทีมเนี่ยในส่วนของเกนชินเนี่ยมันจะมีทีมที่เรียกว่าเนชั่นอยู่ครับเนชั่นแนลทีมเนื่องจากว่ามันโดนใช้บ่อยนะคือรู้สึกเหมือนคนจีนใช้บ่อยหรืออะไรเนี่ยฮะก็เลยเรียกกันแบบเป็นทีมชาติซึ่งตัวละครเนี่ยครับหลักๆจริงๆมันคือเบนเน็ตชิงชิวแล้วก็เซียงหลิงซึ่งคนที่ทำดาเมจหลักๆจริงๆอ่ะคือเซียงหลิงนะเท่าที่ผมหาข้อมูลมาเสร็จปุ๊บเขาจะมีการใส่ไรเด้นนะครับไปในสล็อตที่4มันจะกลายเป็นไรเด้นเนชั่นอันนี้เผื่อใครไม่เก็ตนะแล้วใส่ก่อนได้นึงฮะเสียวเสียวแป๊บนะลืมโคม่าไปน่าจะสบายๆนะงวดเนี้ยเพราะว่าตรงส่วนของอันเนี้ยครับให้ยิมมาค่อนข้างที่จะแบบกินแข็งเลยแหละอันเนี้ยรอบเนี้ยที่เหลือก็ใส่พวกตรงส่วนของตัวละครฟรีอะครับใส่เข้าไปก็ไม่น่าจะมีปัญหานะอันนี้ผมเล่นแบบยากอยู่นะฮะเผื่อใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะตึ๊บตึ๊บตึ๊บแต่ว่าลิซ่าก็ยังมีปัญหาในเรื่องการเจนตีนะฮะอันนี้เน้นตรงส่วนของโทม่าไปนะฮะโทม่าหรือโทม่านั่นแหละหนึ่งสองสามชาร์จหนึ่งสองสามชาร์จหนึ่งสองสามสี่ชาร์จนี่ไงเจนอันติเมทเร็วมากเป็นบัฟด่านหนึ่งสองสามชาร์จหนึ่งสองสามชาร์จหนึ่งสองสามชาร์จโอเคต้องหมายใจนะคือผมติดเป็นการกด N 2 C ครับหมายถึงตีปกติ2ครั้งแล้วก็กดชาร์จตี1ครั้งอะครับคือเล่นชายบ่อยแล้วมันปกติกดเป็นคอมโบนี้ฮะก็เลยชินๆนะตีเก็บแต่ก่อนโอเค1 2 3 1 2 3ทองไปแป๊บตึ๊บๆไม่น่าจะมีปัญหานะจริงๆอยากใส่ไม้เข้ามานะฮะแต่ว่ามันขัดกันเองนะจะเล่นไฮเปอร์บูมก็ยังไงอยู่ไม่ใช่ไฮเปอร์บูมสิต้องบอกว่าอะไรนะเบอร์เจียนโอเคไม่ต้องออกมาหรอกหายตัวไปได้แหละมองเห็นอยู่มันเคลือบพลาดนั่นอยู่จริงๆต้องบอกว่าด้วยความที่เรามีเกาะของโทม่าฮะช่วยกันกระเด็นได้เยอะเลยแหละแล้วก็ตรงส่วนของไรเด้นเองก็มีการกระเด็นนะโอเค
ดูจากสภาพแล้วจริงๆเหมือนน่าจะแค่ตรงส่วนของไรเด้นกับโทม่าสองคนนี้ก็เอาอยู่อยู่กันนะเนี่ยสบายอยู่ไม่ยากอีกตัวหนึ่งอยู่นี่น่าจะไม่มีปัญหาเนี่ยฮะสบายวันนี้โอเค1ในพันลาตีเรียบร้อยนะฮะโอเคทีนี้ฮะเดี๋ยวเราไปกันต่อกับส่วนของรางวัลกันบ้างนะครับสำหรับของรางวัลในวันนี้นะฮะเหมือนเดิมนะฮะยังเหมือนเดิมอยู่นะก็คือเอาทั้งหมดในการ 8,000 คะแนนนะครับอันนี้ก็ได้80ไปวันเจมนะฮะนอนออกไปนะครับแล้วก็ของจิปาถานะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time my friend เจอกันครับ